การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนหนึ่งรักเสียงดนตรีส่วนอีกคนพลีสองขาเพื่อตลาดทั่วโลกอาจจะต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสองคนเหมือนกันคือหลงใหลการเดินทางออกเดินทางไปพร้อมๆกับเราค้นหาตลาดทั่วทุกมุมโลก Which means champagne inside ภาษาบาสาพี่จ้างมาม่าเหรอภาษาบาสาแพ็คกระเป๋าพร้อมเดินทางค่ะวันนี้ไปไหนกันดีไอเราจะไปมิวนิกจากสวิตเซอร์แลนด์นะข้ามประเทศจากสวิตเซอร์แลนด์ไปเยอรมันสี่ชั่วโมงใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงแต่ข่าวมันทำกันบ้านแน่นนะและที่สำคัญนายก็ดูให้พี่การเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีตัว R เออสำคัญนะสำคัญนะคะกระบวนนี้ไม่มีตัว R เพราะว่าทุกครั้งเวลาจองต่อให้คุณมี pass เป็น global pass swiss pass หรือ pass ประเภทไหนก็ตามเนี่ยจะต้องดูว่ามีตัว R อยู่ข้างหลังหรือเปล่าหรือ I จะโชว์ให้ดูเพราะว่าถ้ามีปุ๊บนั่นหมายถึงว่าการมี pass อย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางเราจะต้องไปที่บูธสำนักงานการรถไฟของแต่ละสถานีเพื่อจับจองที่นั่งก็เหมือนกับเสียค่าจองที่นั่งไว้ก่อนอาจจะ4ยูโร5ยูโรหรือไปจนทั้ง20ยูโรเวลาซื้อตั๋วรถไฟยุโรปเขาจะให้มาไงเป็นแผนที่ว่าจากเมืองนี้ไปถึงเมืองนี้นั่งประมาณกี่ชั่วโมงเห็นไหมเขาจะเขียนเลขไว้แกนั่งจากเกาะนี้ของกรีซจากเกาะนี้อาจจะ 3,000 สมมุติใช่คนมีพาสอาจจะเหลือแบบ 1,500 ก็ลดไปเกือบครึ่งครึ่งเลยบางอันลดครึ่งอันละ 70% นี่คือข้อดีของคนสุภาพหรือไอ้บอกเบื่อไอ้อยากนั่งรถบัสบางอันอะพาสของเราอะ global pass เลยที่นี่ใช้นั่งรถบัสได้อีกMünchen Munich ค่ะจะไปฟังไหมนี่ทำเป็นพูดภาษาเยอรมัน München ก็เราจองที่พักมาแล้วก็นี่ไงก็บอกแล้วว่าจองผ่าน Agoda ง่าย agoda.com หรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันของ Agoda ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็ได้แบบไอใช่แต่ตอนนี้เนี่ยโรงแรมที่เราจองเนี่ยคือ King's Hotelจากบานฮอฟสถานีรถไฟเราจะไปเดินเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่ากันแล้วแต่ว่าเราผ่านอะไรจ๊ะอันนี้เป็นกระทรวงยุติธรรมของเขาสวยเนาะ Justice Plus พี่เห็นบนนั้นไหม
เขามีไอ้ตาช่างอันนี้บอกว่าย่านนี่คือย่านการค้าของเขาและเหตุผลที่มันเป็นกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าเขาต้องมีความยุติธรรมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็มีเหตุผลใช่ไหมมีเหตุผลข้างหน้าเราจะผ่านประตูอะไรคะนักเรียน Colster นักเรียนก้มดูโพยทำไมสะบัดผมขึ้นมาColster ไอ้จริงๆถูกใช่จะสะบัด Colster ไม่ได้ดูโพยไม่ดูแผนที่กันก่อนเฮ้ยเช็คเราอยู่ตรงอ๋อตรงนี้คาวพลัสถูกไหมไอใช่ข้างหลังนี้ประตูคาวพลัสข้างหลังประตูคาวสเตอร์แล้วพอเราเข้าไปตรงประตูนั้นแล้วเนี่ยคาวสเตอร์แล้วเนี่ยอันนี้ถนนอะไรคะโอ้เอาแซดนี้คือย่านเมืองเก่าแล้วนะที่เก่งภาษาเยอรมันโอ้สบายเขียนว่าเอาแซดเนี่ยปุ๊บคือเข้าเมืองเก่าหลังพ้นจากประตูคาวสเตอร์เข้าไปค่ะก็จะเป็นคราวนี้ถนนสายช้อปปิ้งประจำเมืองอ่านว่าคาฟิงเกอร์ไลน์ไปบอกนะเดี๋ยวนี้มีไลน์แล้วคาฟิงเกอร์คาฟิงเกอร์ค่ะเป็นถนนสายช้อปปิ้งประจำเมืองใครที่จิตใจไม่แข็งพอมีถนนสายคู่กันค่ะคู่ขนานด้านคู่ค่ะเดินไปถนนสายไปตรงนั้นไม่ต้องไปเข้าถนนเส้นนี้แข็งไหมคะอันนี้ก็เอานี้ไว้แข็งไหมคะตอบสบายสบายไม่ต้องเตือนนะคะไม่ต้องโอเคคาฟิงเกอร์ได้อย่างนั้นธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวสายการบินยูเครน International Airlinesเป็นงานคัฟฟิงเกอร์บอกแล้วว่าต้องยื้อยึงกันทีเดียวยื้อยึงกันเลยเป็นภาษาเยอรมันนะมันเป็นใช่ถ้าเกิดภาษาบ้านเราจะยึดยื้ออะไรนะยื้อดึดดึงกันอะไรเงี้ยป้ายเซลล์ 50% 70% ทำให้ไอพูดผิดพูดถูกใช่อันนี้แพทย์หญิงกาญจนาวิเคราะห์แล้วเซลมีก็พี่บอกไอแล้วว่าถ้ามาช่วงนี้นะปลายกรกฎาคมไปจนถึงต้นสิงหาค่ะหรือปลายธันวาถึงต้นมกราจะเป็น2ช่วงค่ะที่มิวนิกรถใจไม่แข็งจริงทำไมคะเลี้ยงไปเดินไปถนนคู่ขนานของคาฟิงเกอร์อยากเข้ามาตรงนี้แต่คึกคักปะล่ะมาก 50% เอ่ยอะไรเอ่ยโอ้ยมากมายไม่อยากสาธยายไม่เดี๋ยวเก็บบินไปส่งไม่ถูกก็เยอะแยะเลยถ้ามาช่วงนี้เซลล์ทุกอย่างพวกเสื้อผ้าถนนบนถนนสายนี้เลยครับฟิงเกอร์แต่ก็ระวังนิดนึงนะคะเวลาที่รวมตัวกันเวลามีการแสดงอะไรตรงกลางนี้ใช่ไหมก็เมื่อกี้ไงเราเข้าไปดูชาวแอฟริกันเข้ามาเปิดหมวกใช่ไหมตรงเนี้ยเวลาใครเข้าไปดูต้องระวังเวลามีการรวมตัวกันมวลหมู่ไปดูอะไรจุดสนใจเราจะอยู่ที่การเปิดหมวกเพราะฉะนั้นกระป๋องกระเป๋าพาสปอร์ตระวังให้ดีพูดจริงๆมันคือเป็นสถานประกอบการของพวกมิจฉาชีพถูกพวกมิจฉาเขาจะชอบอย่างเงี้ยมีการตีวงปุ๊บมิจฉาจะเกิดการรวมตัวก็ทำงานเป็นทีมเ
สำหรับคนที่จะมาเที่ยวมิวนิกไม่มีมุมไหนรับขวัญ นักเดินทางได้ดีเท่ากับจตุรัสมาเรียนอีกแล้วไอตรงข้างหลังเรานี้คือสารวัตรการของเขาอันนี้หลังใหม่แต่ดูเก่าอันนู้นหลังเก่าหลังเก่าแต่ดูใหม่ใช่ใช่ใช่แต่ละวันเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่ถ้าออกตัวเที่ยวคนจะมาออกตัวเที่ยวกันที่นี่เพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างทุกวันถ้าเรามาช่วง11โมงเที่ยงยิ่งถ้าเป็นซัมเมอร์มี5โมงเย็นอีกรอบนึงมารอดูตุ๊กตาเต้นระบำตรงนี้มีอีกอย่างนึงที่จตุรัสมาเรียนเราไม่พูดถึงไม่ได้เพราะนี่คือสัญลักษณ์ของมิวนิกคือถ้ามาต้องมายืนตรงนี้ไม่ว่าจะนัดเจอใครก็ตามก็ต้องมาเจอกันตรงนี้สมมุติว่าเดี๋ยวพี่การเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วเจอกันตรงนี้ข้างเสาพระแม่มารีใช่ใช่นี่เป็นเหมือนสัญลักษณ์เลยเนาะใช่ค่ะคือยืนอยู่ตรงนี้เราเห็นแล้วยอดโบสถ์ข้างหลังเป็นทรงหัวหอมคู่เนี่ยนะคะโบสถ์ Flowering Culture เนี่ยวันนี้อาจจะโชคไม่ดีเพราะว่ามีเข้าเฝือกอยู่เขากำลังบูรณะใช่คือแต่จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะเวลาเราไปเที่ยวในยุโรปอ่ะเข้าเฝือกนู่นเข้าเฝือกนี่อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ไปไม่ได้นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะไปโบสถ์ Flowering Culture นะคะเพราะข้างในมีรายละเอียดมีดีเทลมากมายภารกิจของพาซาบาซาเราไปเมืองไหนต้องไปตลาดค่ะและนี่คือตลาดวิกตอเรียนค่ะตลาดเก่าแก่ตลาดโบราณตลาดชื่อดังของมิวนิกวันนี้มาบุกถึงนี่เลยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคนที่ชื่นชอบชีสหรือว่าไส้กรอกเบียร์หรือว่าผักผลไม้โดยเฉพาะเชอร์รี่จะมาตลาดนี้ยังไงไอเปิดจันทร์ถึงเสาร์ใช่ค่ะตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่ม อย่ามาวันยาวยาวยาวมากเปิดยาวมากก็ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นๆมาได้ค่ะมาสำรวจเดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจกันที่เขาบอกว่าเมืองนี้คนกินไส้กรอกกินเบียร์กันแบบเหมือนอยู่ในเส้นเลือดไปแล้วจริงหรือเปล่าที่ตลาดนี้แหละตอนนี้เราก็ได้กลิ่นแล้วล่ะวิกตอเรียนคนเยอรมันนี่เขาสุนทรีไม่เบาไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์คือนอกจากเขาจะซื้อพวกผักผลไม้ไส้กรอกกลับบ้านแล้วอ่ะเขายังซื้อดอกไม้ไปผัดดอกไม้เหรอไม่ไปปักแจกันไปฝากแฟนเฮ้ยแสดงว่าคนที่นี่เขามีความสุนทรีมีความโรแมนติกอยู่ใช่ตรงนี้แสงสวยฉันขอหยุดถ่ายรูปก่อนได้ไหมสวยแฮะแฮะก่อนนะตรงนี้จริงๆเดินมาไม่ไกลจากตลาดวิกตอเรียนนะใช่ค่ะอยู่ข้างๆโบสถ์เซนต์ปีเตอร์พูดเหมือนอยู่แถวบ้านอ่ะอยู่ข้างโบสถ์เดี๋ยวข้างๆจากตลาดเดี๋ยวไปจตุรัสไปเที่ยวแล้วก็เดินมาตลาดซื้อของสักนิดนึงดูแบบแสงกำลังสวยดอกไม้ใบหญ้าสวยงามใครไม่อยากไปที่โรงเบียร์เก่าแก่ประจำเมืองค่ะฮอฟบรอฮอสอะไรเนี่ยก็มาที่นี่ได้เพราะว่าที่ตลาดวิกตอเรียนเนี่ยจะมีบางมุมให้นั่งจิบเบียร์อ้อยอิงใช่บางคนพาภรรยาฉันจะบอกว่าตอนแรกพาเมียมาปล่อยแล้วตัวเองมานั่งจิบเบียร์เมียไปซื้อของบางทีภรรยาก็มานั่งจิบด้วยกันไม่มันเหมือนเป็นชีวิตคนนี่เหมือนกันนะไอเห็นป่ะข้างๆจากต้นไม้แต่ที่จะมีจักรยานจอดเหมือนคนแบบว่าเฮ้ยตอนเย็นทำงานจักรยานกันมาจักรยานไปทำงานเสร็จปุ๊บอาจักรยานมาพักปุ๊บมานั่งจิบเบียร์กันไปสักพักนึงพอจิบเบียร์ไปหลายแก้วก็เข็นจักรยานกลับบ้านไปดูไส้กรอกดีกว่า ทางโดย
ืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยชีสหลากหลายมะกอกดองเหมือนป้าชูไหมเหมือนร้านป้าชูไหมนึกถึงป้าชูที่เกาหลีอ่ะ3ยูโรรสยังไงไอ้มันก็คือเค็มๆมันมันไม่หรอเนมแจ็คฟลูดโลละ13บ้านเราโลเท่าไหร่แกมันมีดูเรียนด้วยนี่ทุเรียน400ทุเรียนฟรอมไทยแลนด์ด้วย18ยูโรแลมบูแทนด้วยเงาะไทยแลนด์แต่ว่าเงาะนี่วางไว้แบบสัปดาห์เดือนนึงแล้วอ่ะมะม่วงนี่ก็ไม่ไหวแล้วล่ะไอ้นี่ลังสาดลองกองเขาเขียนเลยว่าลองอ๋อลังสาดไทยแลนด์ไอ้ลิ้นจี่ไทยแลนด์อันนี้สงสัยสับรถภูเก็ตค่ะสรุปว่าอันนี้ก็มะม่วงไทยแลนด์ไทยแลนด์มาอ้าวเจ้าของมันคนไทยหรือเปล่าหนึ่งในเคล็ดลับการท่องเที่ยวยุโรปให้ประหยัดขอให้ทุกคนพกขวดมาค่ะลำดับที่2หาจุดเติมน้ำดังนี้เข้าเครื่องประหารเฮ้ยเอาไว้หั่นชีสไอเก่งแล้วเบื่อฉันจะถามแกซะหน่อยว่าเขาไว้ทำอะไรเขาไว้หั่นชีสเพราะเมื่อก่อนเคยมายืนหั่นอยู่แถวนี้นั่นไงบอกเราว่ามาร้องเพลงไงบอกเราว่ามีไอมีทัวร์คอนเสิร์ตที่เยอรมันมายืนหั่นชีสอยู่ตรงนี้ไอ้นี่พวกเหมือนที่เรากินกันตอนเช้าค่ะโคคัสอะค่ะไอซาลามี่เหรอใช่ๆเนี่ยมันจะเป็นซาลามี่เป็นแบบเหมือนเป็นกุนเชียงบ้านเราเลยค่ะเชียร์ไส้กรอกค่ะให้แบบว่าซื้อที่ไหนคะซื้อเนี่ยเขาจะมีไส้กรอกแล้วก็ให้เขาใส่แบบเป็นไอ้นี่มาเขามีเป็นนี่มีเป็นแพ็คอย่างงี้นี่อย่างงี้เราเลือกไส้กรอกได้แล้วเขาก็ทำให้เราก็ยืนกินตรงนี้ไอ้ฮะหลังจากเดินมาทั่ววิกตอเรียนเจอแล้วของที่ระทึกอะไรแต่แล้วมันเป็นไส้กรอกแต่ฉันน่ะรู้สึกว่ามันเป็นของที่ระทึกของฉันน่ากลัวมากกว่าน่ากินปะคือหน้าตามันดำดำมันน่ากลัวไม่รู้มันไม่แน่มันอาจจะแบบโอ้ยอย่างนี้มันของเด็ดของเด็ดของแบบของเยอรมันแต่ว่าเรากลัวหรือกินไม่เป็นอันนั้นเหมือนไส้อั่วได้มา2อย่างจ้าอันนี้เป็นเวียนเวิร์ดแล้วของในมือแกอันนี้เป็นไวท์เวิร์ดแต่ว่ามันเป็นไวท์เวิร์ดแบบสต็อกเวิร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านไส้กรอกค่ะจากกรมสุขภาพจิตส่งและที่สำคัญไอ้ไวท์เวิร์ดอันนี้เนี่ยเวลาเขากินเนี่ยคือเขาจะเอาไปต้มไงต้มเสร็จปุ๊บแทนที่จะกินทั้งที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นไส้กรอกที่เป็นไส้นะเขาลอกเปลือกไส้ออกก่อนด้วยนี่จึงเป็นเช่นนี้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่แล้วแบบอื่นเขาไม่ลอกไม่ลอกอย่างนี้ไม่ลอกก็กินแบบกัดต้มอย่างเดียวกัดกรุบกรอบมันจะมีแบบทั้งต้มหรือย่างได้ไหมทอดก็ได้แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะเอาไปต้มแต่ผักเผือกอะไรไม่แนมมาเลยเนาะป้าเนาะเขาไม่เน้นเขาเน้นกินอย่างนี้ให้ครบสูตรของที่เยอรมันจริงๆไส้กรอกแล้วมันต้องกินเบียร์เราก็เลยเดินทางมาถึงข้างหลังออกเสียงฉันกลัวออกผิดฉันโยนหน้าที่นี้ให้
Hofbräu House Hofbräu House อะไรเงี้ยเนาะใช่อย่างนี้เป็นโรงเบียร์ต้องบอกเก่าแก่โรงเบียร์พื้นเมืองเก่าแก่ที่พักของเราแต่ว่ามาเจอไวท์ปาร์ตี้มันเป็นการจัดปาร์ตี้ที่เคยได้ยินมาว่าเขาจะจัดตามแลนด์มาร์คสำคัญของเขาเรียกอะไรนะไวท์ดรสหรือไวท์ปาร์ตี้ใช่ปะเป็นต้นว่าไอได้รับอีเมลบอกว่าคุณไอคุณได้รับแจ้ให้รับเชิญให้เข้าร่วมงานไวท์ปาร์ตี้จะรู้ล่วงหน้า1ชั่วโมงเท่านั้นใช่แล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมดังนั้นคนที่มานั่งเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าเดี๋ยวจะมีปาร์ตี้ไวท์ปาร์ตี้ที่มิวนิกตรงมาเรนพลาสเออแต่ว่าทุกคนเหมือนมีชุดขาวอยู่แล้วก็มาพร้อมกับเอาอะไรนะเอาอาหารเอาเครื่องดื่มแล้วก็มานั่งใช่มานั่งปาร์ตี้กันแบบมาเหมือนมาดินเนอร์ร่วมกันที่มิวใช่ที่มิวนิกเนี่ยจัดมาแล้ว7ครั้งค่ะเวียนมาจัดทุกปีแต่จะไม่บอกก่อนว่าจัดวันไหนแค่นั้นเองก็รู้ล่วงหน้า1ชั่วโมงบาซาจะพาคุณไปเดินเล่นในสวนมิราเบลสวนสวยชื่อดังจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง The Sound of Music แล้วไปเดินทอดน่องชมย่านตลาดการค้าโบราณบนถนนเกตาเอกูเตเซ่แล้วไปซ่ากันที่ตลาดชุมชนเล็กๆหลังบ้านโมซาไปกับเราค่ะพาซาบาซา